ร้านยูมาโลบักช็อปเว็บไซต์เติมโลบักราคาสุดคุ้มเลท5ถึงเลท7มีทั้งแบบกลุ่มและ ID Pass เติมง่ายผ่านเว็บและยังบริการรับฟาร์มแมต่างๆและยังขายไอเทมต่างๆในเกมราคาสุดคุ้มหากสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเอาละนะสวีดัสสวัสดีพี่ผู้น่ารักของผมกันด้วยนะครับอยู่ผมกุมาโทริอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้นะเราอยู่กับแมป King Peach นะครับผมก็ในวันนี้ผมไม่ได้มาทำอะไรนะครับผมแค่จะมาสปอยอัปเดตของแมป King Peach นะครับผมอัปเดตของมันนะครับผมก็จะมีรีเวิร์สสกิลของผลโอเปะนะครับแล้วก็หมัดใหม่ดราก้อนคาวแล้วก็จะมีผลใหม่นะครับผมเป็นรู้สึกว่าจะเป็นผลไดโนเสาร์นะครับนะมันแบบแปลงร่างเป็นไดโนเสาร์ได้นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมขอกดแค่คนละ1ไลค์และ1ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมนะโอเคไปชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้า Discord ของ King Peach นะครับผมนะก็เราจะมาดูกันนะว่าผล OP Rework แล้วนะครับผมสกิลมันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ OP Rework นะครับผมผล OP Rework แล้วนะครับผมโชว์เคลสนะครับนะเราลองมาดูกันดีกว่านะครับผมมาเฮ้ยๆๆเดี๋ยวโอ้ตอนเปิดรูมันเหมือนในอนิเมะมากนะครับผมดูโคตรเหมือนในอนิเมะเหมือนมากๆเนี่ยดูดิโคตรเหมือนในอนิเมะนะครับผมในอนิเมะมันจะถือเป็นรูมอย่างเงี้ยนะครับผมโคตรเหมือนในอนิเมะเลยบอกตรงๆเท่มากโอรีเวิร์คใหม่แล้วโคตรเท่เลยเปิดรูมมานะครับผมนะคือมันจะดูเป็นแบบว่าดูไม่ลกตามากขึ้นนะครับผมคือถ้าเป็นรูมอันเก่ามันจะมีเป็นแบบว่าเส้นๆอะไรตรงนี้ด้วยนะครับผมแต่นี้เป็นแบบว่าเป็นแบบอันฟ้าๆมาเลยนะครับผมรู้สึกมันดูปรับแล้วมันก็ไม่ดูลกตามากขึ้นเนาะอันนี้จะเป็นสกิลอะไรเนี่ยอ๋อสกิล C สกิลช็อกนะครับผมเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สกิล C ดิสกิล X นะครับผมนะโอ้โคตรเท่ชาร์จได้ด้วยเหรอกดชาร์จได้ด้วยเหรอโอ้อันนี้อะไรใช้ดิวฟุต100นะครับผมไอ้ CD นี่คืออะไร CD คืออะไรวะเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่า CD คืออะไรเนาะอันนี้สกิลร็อกแบบปลายหินมานะครับผมโคตรเท่เลยดูดิคือหินมันดูเป็นสมูทเนาะมันดูแบบเด้งๆมานะครับผมมาโอ้ทำใหม่แล้วโคตรเท่นะครับผมเฮ้ยๆๆๆชาร์จเป็นสเก็ตชาร์จเป็นสเก็ตโอ้สีแดงด้วยโอ้กระชากหัวใจสกิล V ปึ๊บแล้วก็บีบโอ้ครั้งเดียวตายอ๋อเนาะมันก็นิวบี้เวล1สกิลช็อกนะครับผมค่อนข้างจะเท่นะปรับใหม่และเท่มากๆเอ้ยสกิลเทเลพอร์ตมันไวขึ้นป่ะรู้สึกว่ามันไวขึ้นนะมันรู้สึกว่ามันไวขึ้นนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยอะไรวะเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้มันเอาเมาส์ชี้ที่ตัวแบบพวกดัมมี่อะไรพวกเนี้ยนะครับผมแล้วมันก็แบบเทเลพอร์ตวาร์ปหากันเลยแลกแบบแลกที่กันอ่ะเฮ้ยถ้ามันใช้กับคนได้เหรอวะโอ้โหถ้าใช้กับคนได้นี่จะเป็นอะไรที่โกงนะครับผมบอกเลยว่าโกงมากๆโอ้ไม่แน่ใจว่าสกิลเทเลพอร์ตมันแบบว่ารีคูดาวไวมากขึ้นหรือเปล่านะครับผมเห็นมันแบบดูคูดาวโคตรไวอ่ะเดี๋ยวดูเขาใช้นะเดี๋ยวดูตอนเขาใช้นะครับผมนะโคตรไวคือถ้าอยู่ในรูมอย่างเงี้ยแล้ววาร์ปแบบปึ๊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 บวาร์ปเทเลพอร์ตแลกตัวกันได้ด้วยเฮ้ยโคตรเท่มากๆบอกตรงเท่มากผมติดใจไอ้สกิลเทเลพอร์ตมากมันแบบเทเลพอร์ตแลกที่กันได้เนี่ยแน่ๆมันแลกที่กันเลยโอ้แต่ไม่ทำดาเมจนะครับผมสกิลของเทเลพอร์ตอันนี้เนาะไม่ทำดาเมจนะครับผมนะต้องไปหามาเก็บใช้และก่อนจะอัปเดตนะครับผมต้องไปหามาเก็บใช้บอกเลยสกิลมันเท่มากๆนะครับผมโอเคแล้วก็มีอะไรต่อยอันนี้ก็จะเป็นดราก้อนคาวนะครับผมดราก้อนคาวเฟิร์สมูฟอันนี้น่าจะเป็นเหมือนสกิลแรกอะไรอย่างนี้หรือปะเดี๋ยวลองดูหน่อยเฮ้ยเปิดเสียงได้ปะเขามีเพลงอะไรปะ
เขามีเสียงว่ะเขามีเป็นแบบเสียงเพลงเสียดายนะครับผมแต่เสียงของดราก้อนคลาวเสียงของไอ้สกิลเนี้ยค่อนข้างเยดุมากๆดุพอสมควรเลยพุ่งมาเลยโอ้โหดีกว่าฟิตแมนคาราเต้ที่ผมใช้อีกด้วยมั้งถ้าสมมุติสกิลมันเป็นแบบเนี้ยนะอันนี้น่าจะรู้สึกเป็นแบบว่ายกตัวอย่างมาแค่1สกิลก่อนนะครับผมแค่1สกิลก่อนนะน่าจะใช่นะครับผมเนี่ยโอ้พุ่งไปเลยโหโคตรเท่นะครับผมนะโอ้โคตรเท่เดี๋ยวต้องลองดูเขาสปอยมาอีกนะครับผมอันนี้จะเป็นแค่แบบว่าส่วนหนึ่งของสกิลนะครับผมเนี่ยอันนี้มันเพียงแค่1สกิลเท่านั้นนะครับผมเขาบอกว่าถ้าเป็น1ถ้าครบ 1,000 รีแอคชั่นนะครับผมก็จะสกิลต่อไปเขาเหมือนแบบว่าจะสปอยสกิลต่อไปนะครับผมนะไหนเราลองมาดูอะไรต่อหน่อยอันนี้ดราก้อนคาวเฟิร์สรีมูฟรีเมคให้มันใหญ่ขึ้นเหรอโอ้มันเปิดให้วงใหญ่ขึ้นมันมีเสียงมังกรด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองฟังนะโอ้โหมีเป็นเสียงมังกรด้วยแล้วใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจากตอนแรกประมาณเท่าไหร่เนี่ยจากตอนแรกประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูหน่อยสิประมาณนี้ขยายมาโอ้โหเท่าตัวเลยนะเนี่ยโอ้โหถ้าสกิลมันใหญ่อย่างนี้นี่คอมโบแล้วแบบใช้นี่จะสุดยอดมากๆเลยนะครับผมแล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้เขารีเมคใหม่ค่อนข้างเยเท่นะครับผมสวยมากๆต้องรีบหามาใช้นะครับผมถ้าสมมุติมันเข้ามาปุ๊บต้องสรรหามาใช้เลยนะครับผมสรรหามาใช้เลยอันนี้อะไร Food is coming Food ที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะครับผมนะแปลงร่างเหรอไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์ transform แต่อันนี้มันยังไม่สปอยเป็นสกิลนะครับผมอันนี้สปอยแค่แบบว่าเป็น transform ก็คือเหมือนแบบว่าแปลงร่างให้ดูก่อนนะครับผมยังไม่สปอยอะไรเนาะโอ้แต่ตอนแปลงร่างมันเชื่ออย่างกับแปลงร่างเป็นไททันเจ๊สัตว์โคตรเท่คือมันมีสายฟ้าแบบพุ่งลงมาเนี่ยมันมีสายฟ้าพุ่งลงมาเว้ยเดี๋ยวผมหาสายฟ้าด่วนเนี่ยมันเหมือนไททันมากโอ้โหเปี้ยงลงมาแล้วกลายเป็นไดโนเสาร์เลยโอ้โหแต่ผมต้องรอดูสกิลใหม่นะครับผมเดี๋ยวรอเขาสปอยมาอีกนะครับผมนะอันนี้เป็นแค่แบบว่าทรานส์ฟอร์มเฉยๆนะแปลงร่างเฉยๆนะครับผมนะอันนี้นะครับโอ้โหแค่แปลงร่างก็เยี่ยมมากๆคือมันเป็นรูปไดโนเสาร์ไงแล้วเขาดูเก็บรายละเอียดดีนะแล้วไดโนเสาร์มีมือเป็นแบบ2อันจับมือไดโนเสาร์หน่อยค่อนข้างเยอะเท่นะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าดัมมี่ตัวนี้คือดัมมี่อะไรอ่ะมันมีดัมมี่ที่แบบซูมใกล้ๆไหมในดัมมี่ตัวเนี้ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของที่จะเป็นอัปเดตหน้าแน่ๆนะครับผมว่านะอันนี้ผมเดานะครับผมนะเพราะว่ามันมีดัมมี่ตัวใหม่มานะครับผมน่าจะเป็นดัมมี่ตัวใหม่เพราะว่าผมยังไม่เคยเห็นออร่าสีม่วงอันนี้นะครับของดัมมี่ตัวไหนเลยนะครับผมยังไม่เคยเห็นเนาะนะครับน่าจะสุดติ่งมากๆแต่ไดโนเสาร์นี่ผมชอบอยู่นะผมก็ชอบอยู่นะครับผมแต่ต้องรอดูสกิลนะครับผมว่าสกิลเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวต้องรอเขาสปอยสกิลมาอีกนะครับผมอันนี้ดราก้อนคาวโอ้ยเพิ่งอัปเดตมาเมื่อกี้เลยนะครับผมนะโอ้ไหนลองดูหน่อยโอ้ยสกิลใหม่สกิลแบบทุบพื้นถ้าใครดูในอนิเมะเว้ยมันจะแบบมันจะมีท่าทุบพื้นมันจะเหมือนแบบเคาะพื้นเคาะดูพื้นก่อนใช่ไหมแล้วก็ทุบพื้นเลยเนี่ยทุบพื้นเลยโอ้เท่มากโอ้เท่จริงนะครับผมเป็นวงกลมเลยกลมเลยนะครับผมอันนี้เขาเพิ่งอัปเดตมาเลยนะครับผมคือตอนนี้ผมอัดคลิปประมาณ 5:58 นะครับผมเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตมาเลยนะครับผมอัปเดตมาเลยเมื่อกี้เลยนะครับผมโอ้โคตรเท่นะครับนะเนี่ยดูสิมันจะเป็นวงๆอย่างเงี้ยผมว่าเขาน่าจะต้องอัปเดตมาอีกอาจจะอัปเดตระยะมาเพิ่มมั้งเพราะว่าสกิลแรกของไอดราก้อนคาวเนี่ยตอนแรกนะครับผมสกิลมันเล็กตอนแรกสกิลมันเล็กนะครับผมแล้วมันก็อัปเดตให้ใหญ่มากขึ้นเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเขาจะอัปเดตให้ใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะครับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าอันนี้มันเล็กไปหน่อยนึงนะครับผม
นะส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ตัดไปภาพในเกมกันต่อดีกว่านะครับผมไปโอเคนะครับผมมาเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับการอัปเดตสปอยนะครับผมอัปเดตใหม่นะครับนะบอกเลยนะครับผมว่าอัปเดตในครั้งนี้ค่อนข้างจะเฟี้ยวฟ้าวและอัปเดตมาเยอะแน่นอนนะครับผมซึ่งตอนนี้วันที่จะอัปเดตมานะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับนะเดี๋ยวต้องรอดูเขาสปอยวันอัปเดตมาอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe กับผมด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้สปอยแมปคิงพีทอีกนะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเขามีอัปเดตอะไรมาอีกนะครับผมจะรีบสปอยให้ทุกคนรู้ทันทีนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วบาย